มึงมันไร้รสนิยมเฮ้ยเหนื่อยตอนนี้ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนนังชาแนลนะครับอย่าเพิ่งแปลกใจอย่าเพิ่งงงนะว่ากูเป็นเหี้ยอะไรพี่ท็อปมึงเป็นเหี้ยอะไรใครดูภาพที่จบแล้วจะเข้าใจคุณโทโบเอกเอ้ยรู้เลยดูภาพที่จบแม่งรู้เลยซามูไรที่อันตรายที่สุดไม่ใช่ฮิมูระมันมีคนที่อันตรายกว่านั้นด้วยและไม่ใช่ซามูไรด้วยคือโทโมเอะฮิมูระเนี่ยต้องชักดาบนะไปฟันเขานะถึงจะได้บาดแผลแต่โทโมเอะไม่ต้องเลยแค่จ้องหน้าก็สร้างบาดแผลในใจเดี๋ยวผมเลือกรูปคาซูมิที่คิดว่าแม่งน่ารักที่สุดเลยเอามาให้ทุกคนดูนะนี่ดูดิไอ้บ้าแล้วนี่คือเรื่องมหัศจรรย์มากเลยนะที่แบบโลกใบนี้สร้างสิ่งมีชีวิตที่ชื่อคาซูมิแล้วมันน่ารักขนาดนี้ไอ้บ้าแล้วอ่ะไม่น่าเกิดมาเป็นมนุษย์น่าจะเกิดมาเป็นคนรักของน้องท็อปเฮ้ยควันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูริเคนชินไม่ได้เดี๋ยวมีคนบอกว่าพูดไม่ชัดนะครับถ้าพูดชัดชัดนี่ก็จะริเคนชินจะบิกินิ่งโดยรวมผมว่าภาคนี้แม่งโอสุดเลยคือภาคที่ผ่านๆมาเนี่ยถามว่ามันไหมมันอย่างเดอะไฟแนลที่ผ่านมาก็มันนะครับโอ้โห 80% เป็นซีนแอคชั่นไม่มันได้ไงวะแล้วก็มีอีกภาคหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเลยนะเท่าที่นึกออกนะเกียวโตกิโฟโน่น่ามันมันเหมือนกันชี้บ้าที่หายหลุดหายเลยอะไรเงี้ยภาคนั้นน่ะมันแต่มันหลุดเกินไปสำหรับผมอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าภาคเดอะบิกินิ่งที่เขาลดทอนความหลุดความบ้าๆตรงนั้นลงมาเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าจับต้องตัวโรนิเกนชินหรือตัวภาพยนตร์เนี่ยได้มากขึ้นผมรู้สึกว่าตัวภาพยนตร์เนี่ยพอมันลดทอนความเล่นใหญ่ลดทอนความเวอร์วังอลังการต่างๆหรือความเป็นการ์ตูนต่างๆลงมานิดนึงมันทำให้รู้สึกว่าตัวภาพยนตร์มันขยับเข้ามาใกล้เรานิดนึงมันทำให้ตัวผมอ่ะอินกับเหตุการณ์หลายๆอย่างอินกับวัฒนธรรมที่เข้าออกมาคือไอ้ตัววัฒนธรรมบรรยากาศเนี่ยไอ้ภาคก่อนๆมันก็มีแต่ว่าพอภาคเนี้ยมันโฟกัสที่ฮิมูระกับโทโมเอะแล้วเรื่องราวต่างๆมันทำให้ตัวละครหลักๆที่เขาต้องรับผิดชอบมันน้อยลงพอตัวละครหลักๆที่ต้องรับผิดชอบน้อยลงเขามีสเปซให้เล่นเยอะแล้วความเวอร์วังซีนแอคชั่นมันก็น้อยลงเขาก็มีเวลาไปเล่าเรื่องมากขึ้นมันเลยทำให้บรรยากาศเลยหลายอย่างความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันโอเคเลยอะสำหรับผมคือมันสามารถทัชผมได้มันสามารถแตะต้องผมได้แบบง่ายๆเลยคือเราได้เห็นความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับค่อยๆพัฒนาไปนะถึงแม้ว่ามันจะมีอารมณ์แปลกๆเอาจริงๆเราก็ยังดูออกนะเราจะค่อนข้างเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เนี่ยน้อยไปนิดนึงแต่มันก็ยังดีขึ้นไงถ้าเป็นที่แบบภาพผ่านๆมาเรื่องการเล่าเรื่องการปูความสัมพันธ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยผมยังรู้สึกว่าโอเคขึ้นนะครับโอเคขึ้นมากๆแล้วพอมันมีสเปซให้การเล่าเรื่องมากขึ้นมันทำให้โรนิเคนชินเนี่ยผมขอให้แบบนี้แล้วกันว่าเป็นกรณีศึกษาในคนที่เพิ่งเริ่มดูหนังแล้วอยากจะลองเทสรสนิยมตัวเองว่าคุณเป็นคนที่ชอบหนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์หรือคุณเป็นคนที่ชอบหนังเล่าเรื่องมากหน่อยบ้างไหมสาเหตุที่ผมแนะนำโรนิเคนชินเป็นการศึกษาเพราะว่าเราสามารถที่จะไปดูโรนิเคนชินภายในเนี้ยภาคทั้งหมดเนี่ยวนดูแต่โรนิเคนชินเนี่ย 4-5 ภาคเนี่ยผมจำไม่ได้ไม่กี่ภาคแต่ว่าวนดูโรนิเคนชินเนี่ยแล้วคุณสามารถวัดได้เลยว่าคุณชอบแบบไหนมากกันสมมุตินะ
ยกตัวอย่างภาคที่ผมว่าแม่งโอ้โหแม่งบู๊กันดุเดือดระเบิดภูเขาเผากระท่อมเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นพวก The Final เอลโทอินโฟโนเออ2ภาคนี้ผมว่าแม่งโอ้โหมันบู๊แบบสะบั้นหันแหลกมาเลยนะครับถ้าใครชอบ2ภาคนี้ฟีลประมาณนี้นะคุณเป็นคนชอบหนังบล็อกบัสเตอร์ที่แบบเส้นเรื่องไม่ต้องเยอะก็ได้แต่ขอเอนเตอร์เทนหนักๆขอแอคชั่นหนักๆคุณชอบแบบนั้นเว้ยแต่ถ้าคุณดู The Beginning เนี่ยคุณอาจจะหลงรักโทโมเอะไอ้เหี้ยเอาหัวออกจากโทโมเอะไม่ได้เลยกับเข้าเรื่องนะคือจะบอกว่าถ้าคุณดูภาค The Beginning ก่อนเนี่ยคุณถ้าคุณดูภาค The Beginningแล้วคุณรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นเพราะว่าเฮ้ยแอคชั่นมันน้อยลงเว้ยเออแล้วมันมีเวลาให้กับการเล่าเรื่องมากขึ้นมันมีเวลาให้กับการสร้างความสัมพันธ์มากขึ้นอะไรหลายๆอย่างมันก็จะเด่นชัดขึ้นในบรรยากาศบรรยากาศนะพอซีนแอคชั่นที่มันปลุกเล่าเรามันน้อยลงอ่ะโฟกัสเรามันก็จะไปตกอยู่กับแมสเสจที่รองลงมาแมสเสจที่รองลงมาก็คือเรื่องวัฒนธรรมต่างๆเราจะรู้สึกและสังเกตเห็นมันมากขึ้นได้ชัดเจนมากขึ้นทั้งที่มันอยู่ตรงนั้นในทุกๆภาคที่ผ่านมาอยู่แล้วแต่พอไอ้จุดหลักที่เป็นซีนแอคชั่นอ่ะมันยอมหลบให้อย่างอื่นบ้างมันทำให้หลายๆอย่างชัดขึ้นแล้วถ้าคุณชอบแบบนี้นะก็แสดงว่าคุณสามารถพูดได้ในระดับนึงว่าคุณชอบหนังที่แบบเน้นการเล่าเรื่องหน่อยซีนแอคชั่นไม่ต้องเยอะก็ได้แต่ถ้าเล่าเรื่องดีๆแล้วมีซีนแอคชั่นอยู่ด้วยโอเคแล้วขั้นต่อไปเนี่ยคุณก็ลองค่อยไปหาหนังหน้าหนังเก่าๆพวกแบบว่าลองดูหนังที่เน้นเล่าเรื่องหนักๆเลยดิแบบไม่ค่อยบิ้วไม่ค่อยเอนเตอร์เทนเลยดิค่อยๆต่อยอดไปถึงพวกนั้นได้มันสามารถใช้วัดในขั้นเบื้องต้นได้เลยนะว่าคุณชอบแบบไหนมากกว่ากันเอาเป็นว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมจะเบนมาทาง The Beginning เออส่วนตัวผมให้ The Beginning ดีสุดเลยแล้วถ้าถามว่าลองลงมาจาก The Beginning เป็นภาคไหนเฮ้ยคุณเคยเป็นไหมแบบว่าดูหนังภาคต่ออ่ะแล้วคุณจำเหตุการณ์ได้แต่คุณจำไม่ได้เว้ยว่ามันอยู่ภาคไหนเนี่ยผมเป็นอารมณ์เนี้ยกับโรนิเกนชินหลายๆครั้งหลายๆเหตุการณ์อ่ะเราจำได้เว้ยแต่ว่าเราจำไม่ได้ว่าเอ๊ะเหตุการณ์นี้มันอยู่ภาคไหนวะคือผมอ่ะจำเป็นเหตุการณ์แล้วคราวเนี้ยหลายๆเหตุการณ์ผมจำไม่ได้ว่าอยู่ภาคไหนเอาเป็นว่าเท่าที่ผมจำได้นะผมว่าอันดับ2ผมให้เกโตกิโซโนเออแม่งหลุดดีบ้าดีภาคนั้นก็ไม่ได้ดีนะเออภาคนั้นไม่ได้ดีแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าจำไม่ดีแล้วไม่โอ้เชี่ยหลุดหมาเย็นแม่ไปเลยเออก็โอเคดูบันเทิงดีลองดูแล้วกันคุณชอบภาคไหนมากกว่ากันนะส่วนอันดับต่อมาเป็นเรื่องของเทคนิคอย่างที่ผมบอกไปว่าช่างตัดต่อมันคือคนลำดับเรื่องคือคนที่เอาฟุตเทจแอปที่ผู้กำกับและทางฝั่งโปรดักชั่นเขาไปออกกองกันมาแล้วกับเรื่องราวที่คนเขียนบทเขียนขึ้นมาเอามาเล่าเรื่องลำดับเรื่องให้มันเป็นภาพยนตร์ที่ทุกคนได้ดูกันเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่ผมจะขอชมก็คือซีนแอคชั่นคือซีนแอคชั่นใน The Beginning เนี่ยมันไม่ได้ต่างจากที่ผ่านๆมาหรอกแต่ว่าด้วยความที่บริบทของหนังอ่ะมันลดทอนความเป็นการ์ตูนลงไปตัวการ์ตูนที่ acting เว่อร์ๆบ้าๆหลุดๆถึงแม้ว่าภาคนี้จะมีบ้างแต่ก็น้อยยกตัวอย่างเช่นโดนฮิมุระฟันแล้วก็ไปเฮ้ยเหนื่อยภาคนี้มันก็มีแต่น้อยมากไอ้ตัวละครเหล่านี้มันถูกลดทอนลงไปเพราะว่าตัวหนังมันโฟกัสที่ฮิมูระกับโทโมเอะแล้วเรื่องราวนะตอนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันส่งผลถึงจังหวะคัตติ้งด้วยคือตัวนักแสดงเขาต้องแบบเล่นทั้งตัวกันเหมือนเดิมนะตัวฮิมูระเวลาฟันมันก็ต้องแบบออกทั้งตัวโอ้โหไม่เห็นแล้วเหนื่อยแท้น่ะแต่พออารมณ์มันน้อยลงมันมีความเป็นซามูไรที่มันจริงจังมากขึ้นกว่าภาคผ่านๆมามันทำให้จังหวะคัดมันน้อยลงด้วยซีนแอคชั่นหลายๆซีนเนี่ยจังหวะคัดมันน้อยลงนิดนึงโอเคถ้าเรามานั่งจับผิดเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างถึงกับเห็นชัดเจนมากนัก
แต่อารมณ์ที่มันน้อยลงนิดหนึ่งมันทำให้ซีนแอคชั่นต่างๆที่นานๆมาทีอ่ะมันเหมือนได้ปลดปล่อยจริงๆมันเหมือนเรื่องราวที่ค่อยๆดำเนินไปดำเนินไปดำเนินไปพอมันนานๆมีขึ้นมาทีอ่ะมันทำให้รู้สึกไม่เบื่อไม่เลี่ยนแล้วมันรู้สึกแบบเออมันต้องอย่างงั้นต้องอย่างงั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลายๆครั้งในภาค The Beginning ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมได้เห็นแอคติ้งของนักแสดงณตอนนั้นนะครับชัดเจนมากขึ้นทั้งนักแสดงจริงและสแตนดาร์ดนะคือผมไม่กล้าพูดว่าซีนไหนใช้สแตนดาร์ดบ้างเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยตัวนักแสดงก็แสดงเองซึ่งถ้าเป็นช็อตต่อเนื่องและแบบเห็นซีนแอคชั่นแล้วก็แพนมาแล้วเห็นหน้าอันนั้นคือเขาเล่นเองอยู่แล้วล่ะเอาเป็นว่าไม่ว่าใครจะแสดงอยู่ณตอนนั้นแต่ณตรงนั้นเนี่ยซีนแอคชั่นผมรู้สึกว่าผมเห็นท่วงท่าลีลาที่มันต่อเนื่องมากขึ้นด้วยความที่พอคัตติ้งมันน้อยลงอ่ะมันทำให้เวลาเราเห็นน่ะผมจะเห็นทิมูระแบบมากขึ้นแต่มันก็มีนะมันก็มีเหมือนกันอยู่จังหวะนึงที่แบบว่าฟันกันพอถึงช่วงจังหวะนึงฟันแล้วฮิมูระไปฟันฝั่งซ้ายตัวศัตรูก็ไปฟันฝั่งขวาแล้วเหมือนกับทั้งคู่ต่างคนต่างฟันอาการมันมีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่ถามว่าพลาดไหมพลาดแต่สำหรับผมอะไอจังหวะพลาดโมเมนต์แบบนี้มันเป็นเรื่องที่ส่วนตัวผมรับได้ถามว่าทำไมรับได้ถ้าใครดูโรนิเคนชินมาตลอดเนี่ยก็จะรู้ว่าซีนแอคชั่นเนี่ยเขาพยายามทำให้มันแบบดูเป็นนักดาบที่เก่งกาจมากมากเพราะฉะนั้นเวลาฟันมันจะเร็วมากก่อนหน้านี้แม่งต้องขึ้นสลิงแล้วแม่งถอยจึ๊กๆๆๆๆเป็นหนังจีนน่ะแม่งก็มีแต่ภาคเนี้ยเขาลดอะไรแบบนั้นลงแล้วการยืนอยู่บนพื้นเนี่ยแล้วแม่งฟันกันไปมาทงแช่งทงแช่งกระโดดตึ๊กตักๆๆอะไรเงี้ยมันทำให้เมคเซนส์และเข้าใจได้อยู่ว่าเฮ้ยฟันไม่โดนแบบฟันไปทางนู้นคนฟังมาทางนี้มันโอ้โหแม่งคือผมชอบมากแต่เอาจริงๆนะถ้าให้พูดว่าถูกใจผมแล้วกันถ้าพูดว่าถูกใจผมจริงๆในฐานะคนดูคนนึงนะอยากให้มันน้อยกว่านี้คัตติ้งอ่ะคัตติ้งอ่ะอยากให้มันน้อยกว่านี้แต่ยิ่งคัตติ้งน้อยยิ่งยากขึ้นสำหรับคนทำงานเพราะพอมันยิ่งคัตติ้งน้อยปั๊บนักแสดงต้องเล่นซีนนั้นต่อเนื่องยาวๆมากขึ้นแค่สัก10วิ20วิหรือ30วินี่มันก็ตายหาแล้วหอบแดกเพราะเขาไม่ได้ถ่ายแค่ซีนเดียวหรือรอบเดียวเขาถ่ายกันทั้งวันแล้วแม่งต้องอะดรีนาลีนอย่างนี้ในซีนแบบนี้ทั้งวันกว่าผู้กำกับจะโอเคสัก10เทคอ่ะว่า10เทคก็ตายหาแล้วไอ้เหี้ยแม่งลงไปลากเลือดอะแต่ส่วนใหญ่ซีนแอคชั่นพวกเนี้ยเขาจะใช้ซ้อมก่อนนะซ้อมให้มันชัวร์จริงๆก่อนเขาจะไม่เอาก็ต่อเมื่อมันพลาดจริงๆหรือมันอุบัติเหตุจริงๆแม้กระทั่งย้อนไปหนังเฉินหลงก็ได้หนังเฉินหลงทุกคนน่าจะเคยดูมาหนังเฉินหลงเนี่ยหลายๆครั้งเขาก็เอาซีนที่พลาดมาออกเลยนะอย่างแบบบางครั้งพลาดแต่พลาดแล้วตัวเฉินหลงเขาตกเฟรมไปแล้วไงแล้วมันได้พอดีเขาก็เอาอันนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเลยครับคือไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องของงานโปรดักชั่นที่เกิดขึ้นด้วยแต่ถามว่าเราคนดูจะต้องมาใส่ใจไหมว่าเขาถ่ายมากขึ้นโอ้ยสงสารจังเลยพี่ควิกคัตไปเถอะครับเราไม่ต้องไปใส่ใจตรงนั้นก็ได้เพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของคนดูที่ต้องรับผิดชอบมันอาจจะฟังดูแล้วแบบแปลกๆหรือรู้สึกเห็นแก่ตัวบ้างแต่ว่าส่วนตัวผมอะมีทัศนคติตรงที่ว่าหน้าที่ใครหน้าที่มันคุณทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่และดีที่สุดเหมือนอย่างเวลาผมทำงานอย่างเงี้ยอ่ะผมเคยรับหน้าที่ถือบูมก็จะจดจ่ออยู่แต่ถือบูมมึงไม่ต้องไปสะเอะงานของคนอื่นถ้าเราทำหน้าที่ไหนเราก็จดจ่อกับหน้าที่นั้นและทำให้ดีและขอให้เพื่อนร่วมทีมคุณทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีโดยไม่ไปเสือกเรื่องชาวบ้านมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมี mindset ที่ว่าโอเคการที่หนังแม่งทำซีนลองเทคมากๆยิ่งถ้าเป็นหนังแอคชั่นเนี่ยมันยากมากยิ่งถ้าเป็นนักแสดงที่ไม่ได้เป็นสตันแมนเหมือนอย่างเฉินหลงอย่างเงี้ยเขายังเล่นได้เขาเป็นสตันแมนไงอันนั้นน่ะเขาไหวเขาได้แต่ขนาดเฉินหลงแม่งบางซีก็ยังมีพลาดยังมีไม่ไหวยังมีต้องโอ้โหแต่ในฐานะเราคนดูอ่ะไอ้เหี้ยยิ่งลองเทคอ่ะยิ่งดีผมเลยรู้สึกว่า The Beginning เนี่ยมันดีขึ้นไงครับคือมันดีขึ้นนะแต่ถ้าถามว่ามันดีเพอร์เฟคแล้วถูกใจผมเลยมั้ยเนี่ย
อีกนิดนึงเหมือนถ้าอย่างอ่ะพูดซีนแอคชั่นลองเทคแล้วเป็นซีนดังๆที่ทุกคนน่าจะรู้จักเลยก็ต้องพูดถึงโอบอยซีนที่พระเอกถือค้อนแล้วเป็นลองเทคข้างๆยาวๆเออซีนนั้นซีนนั้นโอ้ยซีนนั้นเป็นซีนครูของแม่งแบบพ่วงกับหลายๆท่านเลยผมเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ตอนสมัยเรียนนะก็แบบโอ้โหแม่งว้าวชิบหายเลยสมัยเรียนมีทำลองเทคด้วยเออแล้วรอปล่อยทุกคนดูไหมเออแต่เดี๋ยวลองหาดูก่อนนะว่ามันยังอยู่ไหมนะเป็นซีนลองเทคที่ผมทำไว้ตอนสมัยเรียนนั่นแหละครับคือคนทำงานทุกคนซีนลองเทคของโอบอยใครๆก็ต้องพูดถึงใครๆก็ต้องอยากดูแล้วยิ่งถ้าเป็นคนทำหนังหรือเป็นเด็กฟิล์มด้วยแล้วนะพอเห็นซีนนี้ปั๊บโอ้โหแม่งคันมือยิก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 เลยอ่ะผมกำลังจะบอกว่าถ้าใครเคยดูโอบอยมาก่อนคุณจะรู้ว่าซีนนั้นน่ะอู้หูเราได้เห็นเลยว่ามันสู้กันจนเหนื่อยแล้วมันยืนหอบพอจะเข้าป่าค้อนแม่งอะไรอย่างเงี้ยคือเราได้เห็นท่วงท่าลีลาและอากัปกิริยาของมนุษย์คนนั้นน่ะแบบต่อเนื่องธรรมชาติของเราอ่ะพอเราได้เห็นอะไรต่อเนื่องตั้งแต่0 1 2 3แล้วค่อยๆเห็นไปอ่ะมันจะเกิดอารมณ์ร่วมได้ง่ายแต่เรื่องพวกเนี้ยมันก็ต้องเป็นเรื่องของรสนิยมด้วยนะเพราะว่ายุคสมัยเนี้ยมันไม่เหมือนยุคสมัยก่อนแล้วที่ยุคสมัยก่อนมันคัดมันน้อยเพราะว่าเราถ่ายฟิล์มมาถูกมั้ยครับหนังเก่าๆอ่ะพอเค้าถ่ายฟิล์มมาปั๊บการตัดต่อเนี่ยสมัยก่อนมันไม่ได้เอาเข้าคอมอย่างนี้นะเออเขาต้องเอาฟิล์มมาส่องนะแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะในภาพเหมือนเวลาใครทันกล้องฟิล์มมั่งอ้างอิงจากกล้องถ่ายรูปก็ได้เอ๊ะเวลาเอามาส่องกับไฟคุณจะเห็นภาพใช่ไหมเออนั่นแหละเขาก็จะตัดนะครับเอ๊ะช่วงนี้ไม่เอาก็ตัดออกแล้วเขาก็เอาฟิล์มมาประกบแล้วก็ติดสก๊อตเทปไว้อย่างนี้นะเออแล้วก็ตัดอย่างนี้ไปเรื่อยจนจบประมาณซีนหนึ่งพอได้ซีนหนึ่งปั๊บเขาก็เอาอันที่ตัดเนี้ยไปยิงใส่ฟิล์มอันใหม่ก็ได้เป็นฟิล์มอันใหม่มาที่ตัดแล้วนี่ครับสมัยก่อนมันทำอย่างนี้จังหวะหนังมันเลยแบบไม่ได้หวือหวาเท่าเดี๋ยวนี้ถ้าจะตัดหนังแบบเดี๋ยวนี้โดยที่ใช้ฟิล์มแบบสมัยก่อนนะโอ้กูพูดเลยตายช่างตัดต่อตายอย่างเดียว อาจจะเป็นเพราะว่าเราโตมาผมตอนสมัยเรียนภาพยนตร์เนี่ยผมยังใช้ฟิล์มถ่ายอยู่นะเราเลยโตมากับแบบนั้นผมเลยรู้สึกว่าการได้เห็นซีนต่อเนื่องได้เห็นบริบทของนักแสดงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่0ถึง100แบบที่ไม่มีคัตติ้งมากวนใจอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบเต็มตาแล้วเรารู้สึกแบบเต็มอิ่มเต็มอิ่มแล้วมากขึ้นแต่อันนี้ก็ดีนะเดี๋ยวไปกินนี่ก็ดีขึ้นแล้วคือถ้าเปรียบเทียบมันก็ดีกว่าทุกภาคผมชอบที่สุดเลยสรุปนะครับเนื้อเรื่องของภาคนี้ก็คือดีขึ้นนะครับ The Beginning เนี่ยเขาลดน้ำหนักของซีนแอคชั่นลงแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องตัวละครฮิมูระกับความสัมพันธ์กับโทโมเอะมากขึ้นและอีกอย่างนึงคือตัวละครมันน้อยลงด้วยพอตัวละครน้อยลงเนี่ยเขาก็มีเวลาไปโฟกัสอย่างอื่นมากขึ้นนะครับคือมันจัดการกันง่ายขึ้นแหละเพราะฉะนั้นภาคเนี้ยโดยรวมการเล่าเรื่องและเรื่องบทเรื่องอะไรดูดีขึ้นแล้วก็ในส่วนของการแสดงผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะว่าคือการเล่นใหญ่แบบญี่ปุ่นเนี่ยผมไม่ได้ถึงกับแบบอีไปอีขนาดนั้นแต่ว่าไม่ค่อยอินคือผมมีความรู้สึกว่าถ้ามันเป็นซีนแอคชั่นเนี่ยมันโอเคแต่หลายๆครั้งอ่ะสมมติแสงแดดแม่งพาดเขานี่เข้าหัวไหล่แม่งก็ต้องแบบก็ต้องเอียงคอพอเอียงคอก็เห็นอ๊อบตัดแว่นกองแสงที่ช่วยโปรเทคคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายและทำลายสายตาคุณใครที่กำลังมองหาแว่นกองแสงดีๆสักอันลองดูออปตัสสิจ๊ะ อย่าลืมครับโค้ดเวอร์มูฟิสลด100บาทไปเลยครับผมอ่ะแสงพาดเข้าไหลต้องเอียงแล้วแบบเอ้ไงอะไรเงี้ยคือโอเคเรื่อง acting เนี่ยถ้ามันเป็นซีนแอคชั่นมันโอเคแต่ส่วนตัวผมรสนิยมส่วนตัวนะครับก็ยังรู้สึกว่าไอ้หยาหลายๆครั้งมันมากเกินนะครับเอาเป็นว่าเรื่องการแสดงผมให้เท่าภาคอื่นๆแล้วก็ตัวคัตติ้งตัดต่อในส่วนคัตติ้งตัดต่อเนี่ยผมพูดว่าดีขึ้นแล้วกันในส่วนคัตติ้งตัดต่อลำดับเรื่องนะแล้วเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิก CG ต่างๆผมให้เท่าเดิมนะคือจริงๆโนนิเคนชินเป็นหนังที่ทำพวกคอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรได้โอเคอยู่นะไม่ได้ขี้เหร่เลยแล้วภาค The Beginning เนี่ยมันเรียวขึ้นคืองานโพสต์โปรดักชั่นเนี่ยมันก็จะส่งผลหลายๆเรื่องนะทั้งสีสันลำดับเรื่องคัตติ้งมันไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์กราฟิกอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นโดยรวมๆเนี่ย The Beginning
ฝั่งโพสต์โซชั่นผมว่าดีขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ The Beginning นะ 7.5 คะแนนคือจริงๆอ่ะผมอยากให้ The Beginning 8แต่ยังไม่ได้ผมอยากรู้สึกจริงจังกว่านี้แล้วหลายๆโมเมนต์น่ะผมยังมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างฮิมูระกับโทโมเอะมันยังมีกระโดดอยู่บ้างเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับผมโรลี่เคนชินภาค The Beginning ภาคนี้ไม่รู้เป็นภาคสุดท้ายแล้วหรือเปล่าที่ไม่กล้าพูดว่าภาคสุดท้ายแล้วคราวนี้ ตอน The Final แม่งก็พูดว่าภาคสุดท้ายเพราะว่าเราดูหนังแล้วเราก็รีวิวเลยไงเราก็The Final อ๋อ The Final ภาคสุดท้ายอ๋อโอเคแล้วก็นะแล้วก็ไปดูเว้ยเออแล้วก็ดูนู่นนี่นี่นั่นเอ้าไอ้เหี้ยยังไม่สุดท้ายนี่หว่าเออไอ้เหี้ยกูแม่งตกข่าวชิบหายอ่ะเอาเป็นว่าภาค The Beginning คุณรู้สึกอย่างไรบ้างกับภาคนี้บางคนอาจจะรู้สึกมันมีช่วงเนยๆตรงกลางมีใครรู้สึกบ้างว่ามันมีช่วงเนยๆตรงกลางนะเข้าใจผมเข้าใจเพราะว่าไอ้ช่วงตรงกลางเนี่ยมันเล่นกันเรื่องความสัมพันธ์เรื่องของพวกของเหล่าที่ตัวฮิมูระอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องพวกนั้นนะเล่นความสัมพันธ์เรื่องราวปูเรื่องเล่าเรื่องมันก็เลยทำให้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันเอื่อยๆบ้างนะครับเพราะว่าโอ้โหโรนี่เคนชินที่ผ่านมาแม่งบิ้วหายวายป่วงพอมันบิ้วน้อยลงมันก็ทำให้คุณรู้สึกเบื่อแล้วก็ไม่เอนจอยกับมันได้บ้างในบางช่วงของหนังอันนั้นผมเข้าใจแต่ลองคอมเมนต์ดูก็ได้นะว่าคุณชอบหรือไม่ชอบการที่คนเราเห็นต่างแล้วไม่ด่ากันก่อนนะบางคนแม่งเห็นต่างด่าก่อนมึงเห็นต่างด่าก่อนมึงมันไร้รสนิยมนี่ต้องดูหนังรางวัลนี่ถึงจะดีนี่คือผมไม่อยากจะให้ชาวหนังมี mindset แบบนั้นที่ว่าความคิดเห็นต่างกันแล้วแม่งเริ่มจากการด่ากันก่อนผมไม่อยากให้มี mindset แบบนั้นผมอยากให้เอ๊ะลองบอกเหตุผลคุณมาเออบอกเหตุผลมาการที่เราได้ฟังส่วนตัวผมนะได้ฟังเหตุผลจากคนที่คิดต่างจากผมผมจะมีความรู้สึกว่าเออเราได้พัฒนา mindset เราไปด้วยเราได้ปรับจูน mindset เราไปด้วยว่าโอ้คนที่เขาเห็นต่างจากเราเอ้ยเขาคิดมุมนี้นี่เองเขาถึงเห็นต่างถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคอมเมนต์ได้คุณชอบไม่ชอบอย่างไรบางคนอาจจะบอกโอ้ยพี่เกียวโตกอินโฟโนนี่เฮี้ยสุดเลยก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับว่ามันอย่างไรบอกอาการหมอมา ท้ายนี้นะขอขอบคุณผู้สนใจดีในคลิปนี้นะครับออปตัสนะครับแว่นกองแสงที่นี่ครับเขาช่วยโปรเทคป้องกันแสงสีฟ้านะครับผมใครที่กำลังมองหาแว่นกองแสงดีๆก็ลองมองหาออปตัสดูได้นะเออเขามีหลายทรงนะครับผมแล้วก็โค้ดรวมมูฟวี่ลดถึง100บาทนะครับผมส่วนอีกเรื่องนึงที่ต้องฝากจริงก็คือฝากกดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังด้วยนะครับผมใครที่สนใจนะอยากจะสนับสนุนหนอนหนังก็เลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านนะครับผมใครที่สนับสนุนหนอนหนังอยู่แล้วก็ขอบคุณจริงนะครับผมขอบคุณจริงๆถึงแม้ว่าในสภาวะบ้านเมืองที่เหี้ยแบบนี้การบริหารประเทศล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแบบนี้เนี่ยทุกคนแม่งก็ยังรักและสนับสนุนนอนหนังเป็นอย่างดีเหี้ยแม่งผมซึ้งใจจริงๆนะครับผมขอบคุณอีกทีนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณทุกๆคนขอบคุณชาวนอนหนังทุกท่านจากใจจริงๆนะครับผมและสิ่งหนึ่งนะครับที่ขอฝากกับชาวหนอนหนังและนักดูหนังทุกท่านนะครับผมก็คือไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามนะภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ